สวัสดีค่ะท่านผู้สูงวัยทุกท่านที่รักสุขภาพนะคะวันนี้มาเจอกับครูบิ๊กในโยคะกับครูบิ๊กนะคะเรามาดูท่า plank pose หรือว่าท่าไม้กระดานที่เล่นในระดับเพื่อความเหมาะสมของท่านผู้สูงอายุนะคะมาดูท่ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาให้รายละเอียดของการทำท่าที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยครูจะเน้นเรื่องของรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดที่ดีเอาไปใช้ในการวางกระดูกกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะคะการเล่นโยคะอย่างสม่ำเสมอ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะคะจะช่วยให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยไม่เจ็บตัวโอเคมาดูท่าไม้กระดานกันก่อนนะคะประมาณนั้นนะคะท่านผู้อาวุโสทุกท่านเวลาท่านผู้สูงวัยนะคะมาเล่นท่าไม้กระดานเนี่ยเราลงเข่านะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดพื้นเนี่ยมันแข็งมากนะคะเอาหมอนที่แน่นนิดนึงหรือว่าเอาผ้าขนหนูนะคะพับให้แน่นนิดนึงเนี่ยมาวางด้านล่างของเข่าได้นะคะแล้วเราก็ดึงตัวลงพื้นอย่างช้าๆนะคะเนี่ยเอามือวางลงดึงตัวไปข้างหน้าแล้วเราก็มาลงเอาท้องลงพื้นไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำท่าพอท่านผู้สูงวัยนะคะเอาตัวลงพื้นปุ๊บจะเล่นท่าแล้วอ่ะเราก็เอาข้อศอกเนี่ยมาวางด้านล่างของหัวไหล่นะคะประสานมืออ่ะจะกางข้อศอกให้กว้างนิดหนึ่งเนี่ยก็ได้นะคะลองดูว่าเนี่ยลองดันข้อศอกลงพื้นดูซิว่ารับน้ำหนักของหัวไหล่เนี่ยดีหรือเปล่าเข่าเนี่ยความกว้างเนี่ยประมาณสะโพกนะคะมือประสานกันแต่ว่าอย่ากำจนแน่นนะคะหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอนะคะเรื่องโยคะเราก็ต้องมาดูเรื่องลมหายใจก่อนเสร็จแล้วพอหายใจเข้าปุ๊บท่านผู้สูงอายุก็ดันมือลงพื้นนะคะหายใจเข้าเก็บท้องเนี่ยเข้าและออกจากพื้นนะคะแล้วก็ดึงขาเนี่ยออกจากพื้นแล้วก็ดึงหลังเนี่ยขึ้นด้านบนเห็นใช่ป่ะคะคือเรายกลำตัวเนี่ยยกท้องเนี่ยออกจากพื้นจับความรู้สึกว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยทำการโค้งหลังนะคะอ่ะเอาอีกทีเนี่ยวางข้อศอกวางเข่าวางแขนด้านล่างประสานมือนะคะหายใจเข้าหายใจออกสัก 1-2 ลมหายใจเต็มนะคะเตรียมตัวก่อนหายใจเข้าปุ๊บดันแขนด้านล่างลงพื้นดึงท้องเข้าดึงขาขึ้นนะคะดึงลำตัวขึ้นด้านบนจะเห็นว่าก้นคูเนี่ยจะขึ้นสูงนะคะประมาณหนึ่งเห็นใช่ไหมคะอาการต้องเอาตัวลงมาก่อนเพราะว่าท่านี้เนี่ยเล่นนานไม่ได้นะคะเหนื่อย อาการที่สองเนี่ยก็จะเป็นการดึงตัวหน้าอกนะคะไปด้านหน้าเพราะว่าเราจะถ้าท่านผู้สูงวัยเนี่ยดูอาการแรกเป็นหลักจะเห็นว่าเวลาเรางุ้มตัวปุ๊บเวลาเรางุ้มตัวขึ้นด้านบนปุ๊บเนี่ยหัวไหล่เราจะงุ้มไปด้านหน้านะคะซึ่งการวางกระดูกของหัวไหล่สไตล์นี้เป็นการวางกระดูกที่จะทำให้ท่านผู้สูงวัยเนี่ยเจ็บตัวได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องมาแก้ตัวหัวไหล่เนี่ยจากงุ้มไปด้านหน้าเป็น
ปิดไปด้านหลังนะคะแล้วท่านผู้ฝึกก็ใช้ลมหายใจออกเนี่ยเป็นการดันหน้าอกไปด้านหน้าโอเคอ่ะเอามารวมกันนะคะอ่ะพร้อมแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอ่ะหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะดันแขนด้านล่างเข่าติดพื้นดึงท้องเข้านะคะหลังขึ้นด้านบนฟ้านะคะหายใจออกปุ๊บแล้วก็ดึงออกไปด้านหน้านะคะจะเห็นว่าสะโพกคุณเนี่ยก็จะเริ่มทิ้งตัวต่ำลงนะคะการทำการหายใจออกดึงตัวไปด้านหน้านี่จะทำให้ท่าเนี่ยยากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทางด้านลำตัวด้านหน้านะคะแล้วถ้าท่านผู้สูงอายุเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะท่านผู้สูงอายุก็จะเหนื่อยเร็วถ้าเหนื่อยปุ๊บนะคะก็เอาท้องลงมาติดพื้นนะคะประสานมือกันหยุดสักครั้งหนึ่งโอเคอ่ะลองดูอีกทีนะคะเดี๋ยวครูจะทำต่อเนื่องกันแล้วครูก็จะหยุดเราทำลมหายใจเดียวนะคะสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงมากนักโอเคก็ศอกอยู่ด้านล่างของหัวไหล่นะคะเปิดกว้างนิดนึงได้เข่าความกว้างเท่ากับสะโพกนะคะประสานมือหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งหายใจออกหายใจเข้าปุ๊บดันมือลงนะคะขาขึ้นท้องดึงขึ้นฟ้าหายใจออกดึงหน้าอกไปด้านหน้านะคะให้สะโพกเนี่ยดึงกลับลงมาพอหายใจเข้าครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยอยู่ในท่าสักนิดนึงนะคะรอให้หายใจออกก่อนแล้วก็ดึงตัวลงโอเคแล้วก็หมุนสะโพกซ้ายขวานะคะถ้ารู้สึกว่าสะโพกเนี่ยเกิดการเกร็งท่าไม้กระดานเนี่ยนะคะจะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบตัวของท่านผู้สูงวัยทุกท่านนะคะยิ่งอยู่ในท่านานนะคะท่านผู้สูงวัยก็ยิ่งบอกกับกล้ามเนื้อรอบตัวว่าทำงานนะทำงานเรื่อยๆ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 จนท่านผู้สูงวัยหยุดปุ๊บกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะหยุดทำงานนะคะนั่นก็หมายความว่าท่านผู้สูงวัยเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในท่านานเท่าไหร่ก็ได้ตามความอ่อนแอและความแข็งแรงของท่านผู้สูงวัยเองนะคะครูแนะนำว่าถ้ายังไม่แข็งแรงมากก็หายใจเข้าดันตัวขึ้นนะคะหายใจออกเปิดหน้าอกหายใจเข้าอยู่ในท่าหายใจออกดึงตัวลงมาโอเครอให้หายใจออกก่อนเพื่อจะดึงตัวลงพื้นนะคะถ้าอยู่ได้นานอีกก็ทำสัก3ลมหายใจเพิ่มเป็น5เพิ่มเป็น7โอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะทำ3ลมหายใจนะคะถ้าอยากทำด้วยกันก็ลงมาที่พื้นเลยนะคะโอเคอ่ะเราหายใจเข้าก่อนหายใจออกเล่นท่าแล้วนะคะหายใจเข้าดันมือลงพื้นท้องเก็บนะคะหลังขึ้นฝาท้องเนี่ยแข็งแรงไว้นะคะแล้วพอหายใจออกปุ๊บดึงตัวหน้าอกเนี่ยไปด้านหน้านะคะคอเนี่ยยาวท้องนี่อย่าปล่อยเลยนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าสี่หายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกห้าครูจะลงจากท่าแล้วนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกปุ๊บนะคะแล้วก็ดึงตัวลงพักนิดนึงนะคะเอาศีรษะวางไว้ที่แขนที่ขนาดวางประสานกันโอเคเสร็จแล้วนะคะถ้าไม้กระดานก่อนจะลาจากกันไปขอย้ำเรื่องที่สำคัญอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ1เวลาท่านผู้สูงวัยเนี่ยค่ะดึงท้องเ
ข้าตัวปุ๊บนะคะหลังขึ้นฟ้าก้นเนี่ยดูสูงเนี่ยอาการเก็บของกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยอย่าปล่อยนะคะมันจะมีการปล่อยของมันเองเวลาท่านผู้ฝึกเนี่ยดึงตัวหน้าอกไปด้านหน้านะคะมันจะเกิดการผ่อนคลายประมาณนึงแต่ว่าท่านผู้สูงวัยไม่ควรที่จะปล่อยกล้ามเนื้อหน้าท้องเลยนะคะคือไม่ควรจะปล่อย 100% นะคะเก็บความรู้สึกไว้ให้การยืดตัวเนี่ยเป็นการสร้างเกิดการปลดปล่อยเองเวลาดันมือลงพื้นนะคะเช็คคอนิดนึงว่าเกร็งมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่าเกร็งคอนะคะหายใจให้ยาวทั้งเข้าทั้งออกสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้แล้วก็ร่างกายรู้สึกสบายตัวนะคะถ้าท่านผู้สูงวัยต้องการที่จะท้าทายตัวเองเนี่ยคืออยากจะอยู่ในท่านี้เนี่ยให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะอยู่แล้วแต่ความชอบแต่ว่าถ้าร่างกายเริ่มสั่นแล้วท่านผู้สูงวัยรู้สึกว่าตัวเองจะล้มออกจากท่าแล้วนะคะอย่าอยู่นานขนาดนั้นนะคะอันนั้นคือนานเกินไปอย่าลืมว่าความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายเนี่ยดีกว่าการดันเพื่อที่จะทำให้มากภายในวันหนึ่งแล้วร่างกายแล้วก็เจ็บตัวแล้วท่านผู้สูงวัยก็แบบว่าไม่เอาแล้วเล่นยังไงก็เจ็บทุกทีนะคะเพราะว่าท่านผู้สูงวัยเนี่ยฝืนร่างกายมากจนเกินไปนะคะอย่าทำเราเจอกันในวิดีโอตัวหน้านะคะยังไงครูขอฝากวิดีโอตัวนี้แชร์ให้กับท่านผู้สูงวัยที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะถ้าท่านผู้สูงวัยหรือท่านผู้เล่นโยคะนะคะยังไม่เคย subscribe กับโยคะกับครูบิ๊กเลยเนี่ยครูบิ๊กก็ขอเชิญนะคะแล้วถ้าจะไปเจอครูที่ Instagram เนี่ยครูก็มีตัว channel อยู่ที่นู่นด้วยแล้วยังไงเราเจอกันในวิดีโอตัวหน้านะคะสวัสดีค่ะ